ีค่ะทุกคนก็วันนี้น้องฟิวจะมาทำคลิปกักตัว1วันน้องฟิวทำอะไรบ้างนะคะก็หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปไปนะคะก็คือน้องฟิวเกมค่ะทุกคนก็คือติดโควิดนะคะอันนี้ก็น่าจะเข้าวันที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเข้าวันที่6แล้วนะคะทุกคนก็อีกวันนึงนะคะก็จะครบอาทิตย์นึงแล้วนะคะที่น้องฟิวติดโควิดก็คือตั้งแต่ติดใช่ไหมก็ยังไม่ได้ตรวจอีกเลยนะคะว่าเนี่ยหายหรือยังนะคะก็คือรอให้อาการมันหายหมดก่อนแล้วก็ค่อยตรวจเช็คอีกทีนึงนะเสียงมันยังไม่ตื่นไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนคือแบบมันติดโควิดด้วยนะคะส่วนชุดนอนก็คือใส่เพราะว่ามันแบบมันใส่สบายนะคะแต่คืออาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วนั่นแหละตอนนี้นะคะเป็นเวลา9โมงก็คือน้องฟิวตื่นมาประมาณ8โมงกว่าๆนะคะทุกคนข้าวเช้าของเราในวันนี้คือข้าวต้มไม่ใช่ข้าวต้มสิมันคืออะไรโจ๊กแกะเองอ่ะ แต่ก่อนที่น้องฟิวจะกินน้องฟิวจะกินอันนี้ก่อนทุกคนซีวิทนะคะเขาไม่ได้จ้างคือพี่โบอ่ะเขาส่งมาในไลน์กลุ่มใช่ไหมบอกว่าอันนี้กินแล้วมันดีนะก็เลยตุนมาเยอะมากเว้ยแต่คือเมื่อก่อนก็กินนะทุกคนซีวิทอร่อยมันเปรี้ยวๆแต่คือเมื่อแต่ติดอ่ะก็ไม่รู้สึกถึงความเปรี้ยวอีกเลยไม่รู้สึกถึงความเปรี้ยวเลยทุกคนก็คือที่บ้านใช่ไหมติดโควิดกันทั้งบ้านนะคะทุกคนแล้วก็ได้รับรสรับกลิ่นนะคะแต่น้องฟิวเป็นคนเดียวที่ไม่รับรสถ้ากินอันนี้คือไม่รับรสเลยนะทุกคนแบบไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยเหมือนกินน้ำเปล่าจืดมากคือมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่น้องฟิวกินแล้วรับรสก็คือนี้ยาแก้ไอเป็นสิ่งเดียวที่กินแล้วรับรสเออเนี่ยไม่เปรี้ยวเลยทุกคนทำไมนะทำไมมาแกะโจ๊กกันดีกว่าเตรียมพร้อมวันนี้ก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมน้องฟิวก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหยุดยาวด้วยไงแล้วก็โรงเรียนอ่ะก็ปิดด้วยแบบหยุดนะคะไม่ได้แบบไม่ได้มีไปเรียนเนาะแล้วก็ถึงไปเรียนเนี่ยน้องฟิวก็น่าจะได้เรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าเพื่อนในห้องอ่ะติดเกือบ10คนได้แล้วประมาณ 9-10 คนประมาณนี้นะคะก็คือคนแรกเป็นเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเหมือนนักแข่งนะคะติดคนแรกอ่ะคนแรกเฮ้ยเราก็อยู่ใกล้อยู่นะออกมาตรวจบางตึ้งนึงแจ็คพอตแตกน้องฟิวเป็นคนที่2แล้วก็คนที่3 4 5 6 7 8 9ก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาทีละนิดทีละหน่อยไหนดูสิอุ้ยมีน้องไข่ด้วยโอ้แต่น้องฟิวไม่ได้หยิบแม็กกี้มาโอเคโอ้แต่ไม่ได้ใส่แม็กกี้ทำไงดีถึงใส่ก็นั่นแหละทุกคนเมื่อวานใส่ไปเยอะมากเลยนะเมื่อวานก็กินโจ๊กเหมือนกัน นี่นะคะโจ๊กของเรากินไปวันนี้น้องฟิวก็น่าจะไม่ได้ทำอะไรเยอะนะคะทุกคนนั่งจักอยู่ในห้องเล่นเกมกับเพื่อนดูคลิปนู่นดูคลิปนี่ดูคลิปนั่นนั่นแหละก็ตามนั้นไปก็คือหลังจากที่น้องฟิวติดมาหลายวันแล้วเนี่ยน้องฟิวก็สังเกตตัวเองนะคะว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างตื่นเช้ามากินยาเล่นเกมเสร็จปุ๊บอ่ะวาร์ปไปเที่ยงสมุนข้าวมากินยาวาร์ปไปดู YouTube ใช่ไหมพอแบตหมดเสร็จปุ๊บแบตหมดก็เอามาชาร์จแล้วก็ไปหยิบ iPad มาแล้วก็ไปเล่นเกมต่อคือไม่ได้ทำอะไรก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในห้องมันทำอะไรไม่ได้ไงทุกคนจะเล่นกับแมวก็ไม่ได้ตอนลงไปเอาโจ๊กใช่ไหมเห็นหน้าแมวคือแบบหนูอันนี้ไม่เหมือนไข่ในโจ๊กเลยอ่ะเหมือนไข่ต้มไหนดูสิเหมือนไข่ต้มเลยอ่ะเรียบร้อยถ้าใครดูคลิปช่องใหญ่นะคะทุกคนก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเสียงเลยเจ็บคอแบบอาการเหมือนไม่ไหวแล้วแต่นี้ก็คือดีขึ้นมากแล้วนะคะนั่นคือเป็นอะไรไม่รู้ตอนกลางคืนอ่ะเปิดแอร์นอนนี่ก่อนจะนอนอ่ะเปิดแอร์แล้วนะเปิดแอร์แล้วแบบปกติเลยทุกคนแต่พอนอนอ่ะมันจะไอแบบไม่รู้เหมือนกันทำไม
มันก็อย่างน้องฟิลขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนกินข้าวกินยาเสร็จเนี่ยอย่างน้องฟิลนะคะก็จะถ่ายต่อนะว่าต่อไปทำอะไรตอนนี้นะคะก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ดูมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราจะมากินยากันนะคะฟาวิคือเมื่อกี้กินไปแล้วนะคะ2เม็ดแต่ลืมถ่ายเพิ่งนึกได้ก็จะกินอีก2เม็ดนะคะทุกคนน้ำพร้อมเรียบร้อยแต่คือถึงน้องฟิลจะกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าลิ้นน้องฟิลไม่รุนรดไงมันก็จะแบบไม่รู้สึกถึงความขมนะคะก็จะกินได้แบบปกติแล้วก็เมื่อกี้นะคะตอนลงไปเก็บโจ๊กเนี่ยก็ไปเอานมมาด้วยแต่คือตอนนี้เริ่มไม่เจ็บคอแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะต้องกินยาแก้ไอนะคะเพราะไม่รู้เป็นอะไรมันชอบไอตอนกลางคืนอ่ะทุกคนแบบตอนเปิดแอร์ตอนเช้าอ่ะเปิดแป๊บนึงใช่ไหมมันก็ไม่ไอนะแต่ว่าตอนนอนใช่ไหมเปิดแอร์ก็ยังไม่เป็นไรแต่พอฟุบไปนอนเท่านั้นแหละเค้าเค้าแคกเต็มไปหมดไม่เข้าใจตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณเกือบ10โมงแล้วแหละกินข้าวนานนิดนึงนั่นคือวันหนึ่งอ่ะน้องฟิวก็จะอยู่ในห้องนี้นะคะทุกคนอ่ะอยากให้ดูก็จะอยู่ในห้องนี้นะคะข้างๆเนี่ยมันก็จะเปิดหน้าต่างเอาไว้นะคะให้อากาศถ่ายเทฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะทุกคนก็จะเปิดหน้าต่างไว้เหมือนกันอากาศมันจะได้ถ่ายเทก็คือถ้าเปิดหน้าต่างใช่ไหมเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งอ่ะก็เย็นแล้วนะเข้ามาทีก็โอ้โหเย็นถ้ามีลมมานี่ใช่เลยเหมาะกับการนอนมากสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังกินนมอยู่ค่ะเพิ่งกินยาเสร็จเมื่อกี้เลยหลังจากนี้น้องฟิวก็น่าจะเก็บห้องสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยมีแต่ของอะไรก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์หาที่วางก่อนเพราะตอนนี้บนโต๊ะเนี่ยมีแต่ยาห้องก็รกมากเดี๋ยวจะเก็บห้องนิดนึงงั้นก็เดี๋ยวขอทำอะไรเสร็จก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายดูกันอีกรอบนึงหลังจากที่เมื่อกี้บอกทุกคนไปนะคะว่าจะเก็บห้องแต่ก็ลืมไปว่าห้องเราอ่ะมันก็รกอยู่แล้วไงทุกคนยังไงวันอื่นแล้วมันก็ยังต้องรกอยู่ดีใช่ไหมล่ะก็เลยค่อยเก็บละกันนะคะเพราะที่นอนเนี่ยมันก็เป็นสภาพนี้อยู่แล้วดูเนี่ยแบบหมกๆไว้อะทุกคนนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยเก็บตอนหายทีเดียวนะคะทุกคนก็หลังจากที่ทำอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมกันอย่างแรกขอติดกิฟต์ก่อนมองไม่เห็นแทรปกินไปกินมาทำนู่นทำนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วทุกคนมาก็คือวันนี้วันหยุดนะคะก็จะเล่นกับเพื่อนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเราไม่เก็บห้องแล้วมาเล่นเกมกันเถอะมาๆๆมาอุ๊ยเชิญมาไวเวอร์อยากเห็นฟิลเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่อายาเปล่าดูก่อนว่าเราจะเล่นตัวอะไรดีเราจะเล่นดับเบิลดอเฮ้ยเล่นแบทแมนกับซุปเปอร์แมนดีกว่าว่าเราต้องเล่นดีแน่ๆก็เลยโดนแน่เล่นซุปอย่าเราเล่นแบทเอ้ยเล่นแบทอย่าเราเล่นซุปเฮ้ยมันเป็นคอมโบที่สุดยอดมากเลยนะจะบอกให้อุ้ยเอ้ยแบบรอบนี้มีฟอร์เลนโอเคงั้นเราเป็นอาญาก็ได้รอบนี้เจอฟอร์เลนด้วยทุกคนคุยกับทุกคนก็คือทุกคนเฮ้ยเขาหาว่าเราเป็นบ้าเราก็แค่ทำคลิปกักตัวเป็นโควิด1วันทุกคนได้ยินหมดแล้วนะเฮ้ยแต่ว่านี่น้องเพื่อนต้องใส่หูฟังนะคะเพราะว่าเพื่อนอะพูดเสียงดังเดี๋ยวแม่บ่นแม่ก็นอนอยู่ห้องข้างๆป้าเราไม่ได้พูดนะว่าใครเสียงดังไม่มีนะโอ้
จอฟอร์เรนอุ้ยแต่ฝั่งเราฟอร์เรนโลตันเจอวีโลด้วยวีโลโอ้โหแต่ฝั่งเรามีฟอร์เรนโลตันอย่าไปกลัวอย่าไปหยองแต่ฝั่งหนูมีวีโลกับเลดใช่เกิดแบบตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับวีโลเกิดเก่งมากทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เราจะชนะหรือเปล่าเฮ้ยเขาโล่แรกจริงไหมจริงไหมไม่จริงเขาปลอมตัวมามีอันตีแต่ก็ไม่เข้าอะไรเลยตุ๊บตามตุ๊บตามตุ๊บตามโอ้แม่เจ้าสงสารอาญาคนนี้ยาเปิดส่งใครมาช่วยฉันทีเฮ้ยฟิลรอดเฉยเลยก็เดี๋ยวขอเล่นเกมไปสักพักก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวทำอะไรอีกก็เดี๋ยวจะมาถ่ายดูกันนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 11:48 นะคะนี่ก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนาะก็ได้มาจากร้านเตียงนะคะทุกคนวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะคะเหมือนที่บอกกินเล่นเกมเงี้ยแล้วก็ลงไปข้างล่างไปหาของกินแล้วก็ขึ้นมาดูบรรยากาศต่างๆมีแค่นี้จริงๆชิมหน่อยสิใส่น้ำส้มไปหมดเลยเนี่ยนั่นแหละท่านผู้ชมถึงจะใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่รับรู้รสชาติแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนสักวันเราต้องได้รสชาติแน่นอนแต่กินได้กินปกติเลยนะทุกคนก็อาจจะเห็นน้องฟิวหนีบกิบเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันร้อนถ้าสมมติเราไม่ได้ทำอะไรมันก็จะเย็นทุกคนแต่เพิ่งลงไปข้างล่างมาไงมันก็เลยร้อนแต่คือตอนเป็นโควิดแรกๆอ่ะคือกืนไม่ได้แล้วนะแบบกินน้อยกว่านี้เองอ่ะทุกคนแบบ 4-5 คำแล้วก็วางแล้วเพราะมันกืนแบบจะทำหน้าอย่างนี้ตอนกืนแบบอย่างเงี้ยเลยแต่คืนนี้คือกินได้ปกติแล้วเดี๋ยวกินเสร็จน้องฟิวจะทำงานส่งครูนะคะครูบอกว่าให้ทำเป็นโปสเตอร์นะคะโฆษณาสินค้าตอนแรกทำเสร็จแล้วแหละครูบอกให้เปลี่ยนแล้วคือน้องฟิวอะแก้ไม่ได้เพราะว่ารวมเลเยอร์เข้ากันแล้วนะคะก็เลยต้องทำใหม่หมดเลยแล้วก็มีงานลูกค้าด้วยทุกคนเป็นลิสต์เมนูลายขนาดเล็กนะคะก็คือจะต้องทำให้ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าเอานะก็จะต้องทำช่วงนี้หาเงินไม่มีรายได้ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ทำนู่นไม่ได้ทำนี่ก็เลยไม่มีตังค์นะคะทุกคนต้องแบบนี้นี่มันหนีไว้พอดีเลยนั่นแหละปะโอ้ก็ได้อยู่นะว่าไปทุกคนรู้สึกว่าติดโควิดแล้วหน้ามันเรียวขึ้นปะจิกจิกจิกกิน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 มันก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายดูนะคะตอนน้องฟิวทำงานส่งคู่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิวก็จะมาทำงานส่งคู่และคือของน้องฟิวนะคะจะโฆษณาเป็นสบู่เดี๋ยวขอหารูปสบู่ก่อนสบู่เดี๋ยวจะพยายามทำนะคะทุกคนเป็นแบบเหมือนแบรนด์สบู่อะไรนี้ทำส่งคู่นะคะทุกคนไม่ได้ทำจริงนะถ้าทำจริงก็คือน่าจะไม่รอดชื่อสบู่ของน้องฟิวนะคะชื่อว่าโมอิโซชื่อน่ารักมากมีความแบบน่ารักกรุบนี่นะคะทุกคนตอนนี้ได้แค่นี้เองกำลังตั้งใจทำอยู่แล้วคืองานตอนแรกจะทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนแรกอ่ะจะทำเป็นคลิปวิดีโอแต่ว่าติดโควิดพอดีก็เลยไม่ได้ทำเสียดายมากโอเคเหมือนใจยาวนะคะทุกคนงั้นก็อย่าตัดไปตอนที่น้องฟิวทำเสร็จเลยละกัน
นี่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องฟิวนะคะก็ทำเสร็จแล้วนะคะนี่อะไรประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักกรุบกริบนะคะก็คือล้างให้ดูแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวแบบเป็นการสปอยอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา4โมงด้วยกันย้ำนะคะ4โมงก็คือต้องไปหาอะไรกินอีกแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเข้ามาเนี่ยแม่ก็จะทักไลน์มานะคะทุกคนแล้วน้องฟิวเนี่ยก็จะดู Netflix รอแล้วดู Spider-Man No Way Home แบบอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยเรามีหนังดูแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นทนายที่เป็นโรคอะไรนะอะไรติกๆเนี่ยแหละทุกคนอะไรออทิสติกไม่ก็อะไรสักอย่างเนี่ยแหละทุกคนชื่อเรื่องว่าอูยองอูทนายอัจฉริยะเรื่องนี้น้องฟิวก็ดูอยู่นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าดูซีบีอสูรทะเลอ่ะทุกคนอันนี้ก็น่าดูเห็นเพื่อนดูมาแล้วเห็นบอกก็สนุกก็ว่าจะดูนะคะบอกเลยว่าตารางหนังแน่นมากเดี๋ยวน้องฟิวจะดูสไปเดอร์แมนก่อนก็นั่งวนๆอยู่ในนี้แหละทุกคนอยู่แต่ในห้องน้ำก็ไม่ค่อยได้เข้านะคะถ้าสูตรเบื่อก็ไปดู TikTok ไปเอฟของอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็แอบดู TikTok ก็ได้เป็นสครับมาใช้ตอนแรกจะเอาลิปด้วยแต่ว่าสีที่อยากได้มันหมดภาษาอังกฤษด้วยมีไทยไหมไม่มีสงสัยแล้วต้องนั่งอย่างนี้เราก็จะเปิดไว้อย่างนี้นะคะทุกคนพูดไวมากทำหน้างี้เหมือนแปลออกนะคะไม่ใช่เลยค่ะอ่านซับสไปเดอร์แมนนั่นแหละค่ะทุกคนดูแค่นี้พอก็คือหลังจากเนี้ยก็น่าจะรอกินข้าวทีเดียวนะคะทุกคนน้องฟิวก็น่าจะดูหนังยาวๆเลยนะคะนั่งดูสไปเดอร์แมนแบบยาวๆเลยเพราะว่าวันหนึ่งเนี้ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเนี้ยเป็นช่วงหยุดยาวด้วยใช่ไหมก็ไม่มีอะไรให้ทำนะคะงานเนี่ยก็ค่อยไปลอกเพื่อนเอาเดี๋ยวเพื่อนให้ลอกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ให้ลอกก็สู่ขิดค่ะสู่ขิดในวันที่ดื้อจริงๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตอนเย็นเนี่ยน้องฟิวจะได้กินข้าวเป็นอะไรมาแล้วข้าวเย็นของเรานะคะก็จะเป็นราดหน้าไม่รู้นะว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมันใหญ่แล้วก็เยอะด้วยอู้อยากจะโชว์ให้ดู โชว์อย่างนี้โชว์อย่างนี้คือปรุงมาแล้วนะคะทุกคนใส่พริกหมดซองปกติกินอ่ะไม่ใส่พริกเลยนะทำยังไงให้กล้องมันอยู่ไกลๆทำใจว่าโต๊ะเล็กด้วยนะคะทุกคนก็ต้องถ่ายมุมนี้ไปรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวนี้จะเลือนอาหารขึ้นนะคะตอนแรกๆกินไม่ได้เหลือเยอะมากก็คือถ้าสั่งข้าวกินนะคะก็คือจะสั่งไลน์แมนนะคะทุกคนแล้วก็โอนตังค์ให้พี่เขาวางไว้หน้าบ้านแล้วค่อยออกไปเอาเริ่มได้รสหวานได้รสเผ็ดได้รสเปรี้ยวโอ้โหถ้าได้เรานี่คือมันจะแบบอูมามิกินได้เยอะทุกคนก็คือน้องฟิวอะดูสไปเดอร์แมนจบแล้วแบบเลื่อนๆเอานะคะทุกคนแล้วคือก่อนไปกินข้าวก็นั่งดูทนายอูยองอูยูแล้วแม่ก็เรียกลงมาเอาข้าวก็ลงไปเอานะคะแล้วก็ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปดูซีรีส์ต่อนะคะทุกคนแล้วก็กินเสร็จเดี๋ยวน้องฟิวก็จะอาบน้ำนอนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายดูตอนก่อนนอนละกันว่าทำอะไรแบบจัดเตียงยังไงเงี้ยโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวน้องฟิวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเจอกันตอนอาบน้ำจ้าจ้าๆนี่นะคะทุกคนน้องฟิวเนี่ยก็แอบว้าไปอาบน้ำมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา1:41แล้วนะคะนี่เลยก็หลังจากนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ไม่น่าได้ทำอะไรแล้วนะคะทุกคนน่าจะไม่ได้เล่นเกมเพราะแบตก็ใกล้จะหมดนะคะก็เดี๋ยวจะชาร์จแบตไว้ทั้ง2เครื่องเลยนะคะน้องฟิวเนี่ย
ก็อาจจะไปนอนเกิดกิ้งบนที่นอนนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะถ้าแบตเต็มเนี่ยก็อาจจะคุยงานกับเพื่อนนะคะเพราะคุณเนี่ยมีนัดส่งงานอีกทุกคนนั่นแหละการบ้านก็ยังไม่ได้ทำนะคะทุกคนน้องฟิวอ่ะก็จะไปเคลียร์การบ้านต่างๆด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าน้องฟิวอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันเล็กแล้วคือจะตั้งกล้องไม่ได้เพราะว่าถ้าตั้งกล้องเนี่ยน้องฟิวก็จะถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนเอ๊ะถ้าน้องฟิวตั้งกล้องน้องฟิวจะทำงานไม่ได้นะคะทุกคนแล้วถ้าน้องฟิวทำงานเนี่ยก็จะตั้งกล้องไม่ได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าอีกฝั่งนึงอ่ะมันจะเห็นไม่หมดด้วยนะคะน้องฟิวก็เลยขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยละกันนะคะแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย